สวัสดีจ้าแม่นวิถีบ้านนามาแล้วจ้าวันนี้แม่นพามายางหลินทุ่งนาเนาะจ้าพามาเบิ่งเขาที่เฮาตัดไว้แล้วเนาะจ้าเฮาตัดเขาเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะวานปุ๋ยเนาะจ้าวันนี้สิพามายางเบิ่งเขาเนาะจ้าว่าเขาขึ้นสูงซําใดแล้วนี่เป็นบรรยากาศยามมื้อแรงเนาะจ้าพามายางเลาะเบิ่งเขายามมื้อแรงจ้าบรรยากาศเย็นๆเนาะจ้าหลังจากที่พายุออกไปแล้วเนาะจ้าเฮาก็จะว่านปุ๋ยเนาะค่ะนี่เป็นแดดยามมื้อแรงเนาะจ้าแสงสีทองแสงสุดท้ายของวันจ้าพามาหลับเอาบรรยากาศเย็นๆอากาศเย็นๆแสงแดดอ่อนๆเนาะจ้ามายางหลินทุ่งหน้าน้ำกันจ้าพามาเบิ่งเขาเนาะค่ะอาจจะเห็นบ่ชัดเจนเนาะจ้าเพราะว่ามันเริ่มค่ําแล้วอาจจะเห็นตูนเขาพ่อมั่วๆเนาะค่ะนี่ค่ะอีกฝั่งทางหนึ่งเนาะจ้าฝั่งทางนี้ก็ตัดแล้วจ้านี่เขาเริ่มสูงขึ้นทอกันแล้วจ้าพายุออกแล้วเนาะจ้าเขาก็จะเริ่มว่านปุ๋ยได้ค่ะนี่ค่ะเขากำลังเขาแตกกอแล้วเนาะจ้าทางนี้เขากำลังเริ่มทองกลมแล้วแสงแดดยามมื้อแรงเนาะจ้าบรรยากาศทุ่งนายามมื้อแรงจ้าเอามาฝากเนาะค่ะต้นเขากำลังทองกลมเนาะจ้ะอันนี้เป็นเขาหน้าวานเนาะจ้ะก็เลยสิเป็นสีหกหกจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าเขามันเกิดติดกันเนาะค่ะถ้าเขาว่าตัดยิ่งจะใบวี่ยิ่งจะหลายกว่านี้เนาะค่ะนี่เขาตัดแล้วใบวี่มันก็หน่อยลงนิดนะจ้าผ้ามายางหลินทงหน้าเนาะจ้าเอาบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงน้ำกันเนื้อข้ามเอาบรรยากาศเย็นเย็นแสงแดดอ่อนอ่อนจ้ามายางหลินทงหน้าน้ำกันจ้าจ้าผ้ามารับแสงยามมื้อแรงเนาะจ้ามายางหลินทุ่งหน้าน้ำกันมายางเบิ่งเขาเนาะจ้าเขาสูงทอกันเมื่อนั้นเนาะจ้านี่ค่ะเขาทางนี้ตัดเรียบร้อยเนาะค่ะเขาก็ตัดแล้วแล้วก็ขึ้นสูงได้ทอกันแล้วจ้าไอ้ตรงที่เขียวๆนี่คือเขาตัดใหม่เนาะค่ะที่เหลืองๆนั่นคือเขาเก่านี่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะเขียวๆหญ้าตรงคู่เขาก็ตัดเมื่อเรียบร้อยแล้วเนาะจ้านี่จ้ะตัดเรียบร้อยแล้วทอดไปก็จะว่านปุ๋ยเนาะค่ะว่านปุ๋ยรอบที่สองว่านปุ๋ยหลับร่วงค่ะว่านปุ๋ยรอบนี้ก็คือจบแล้วเนาะค่ะไม่ได้ว่านปุ๋ยอีกเป็นการดูแลเทือสุดท้ายก้อนผลผลิตสิออกมาเนาะจ้ะพามายางหลินบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงเนาะจ้ะเดี๋ยวค่ะให้หน้าบ้านเฮายังเมื่อแรงเนาะจ้ะกสิประมาณนี้ล่ะก็สิเห็นทุ่งนาสีเขียวอยู่ประมาณอีกหอดประมาณสิ้นเดือนนี่ล่ะจ้ะก็ต่อไปก็จะกลายเป็นทุ่งนาสีทองแล้วจ้ะตอนนี้เขากำลังกลมกำลังเริ่มจะสอดแล้วเนาะค่ะใกล้จะสอดแล้วนี่ค่ะทองกลมใหญ่แล้วค่ะนี่ตรงนี้ก็ตัดคือกันค่ะตรงเขียวๆนี่ตัดแต่ตรงเหลืองๆนั่นบ่ได้ตัดเนาะจ้ะจะเป็นแบบนั้นล่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณที่มาเดินดูข้าวด้วยกันเด้อจ้าอันนี้เป็นเขาที่ตัดแล้วเนาะจ้ายังสูงท่วมหัวเลยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ